าตีโทพี่น้องจ้าแสงแดดกับแต่เว้นหน่วยบักใหญ่หนึ่งสวัสดีเช้าวันศุกร์เด้อพามาอัปเดตบักทัวพี่น้องเป็นตาอ่อนซ่อนบ่ดอกบานเห็ดกระจ้าอยู่เดี๋ยวกับกล้องพี่น้องเลื่อมตาเมื่อคืนฝนตกพี่น้องจ้าบ้านนี่ล่ะฝนตกฝนตกนะคะเช้าวันนี้ก็จะแจ่มใสสดชื่นแล้วก็เบิกบานแบบนี้เลยจ้าพามาอัปเดตทัวภูมิเด้อตอนนี้ออกดอกออกหน่วยแล้วบางหน่วยกระตึงพอกินแล้วเด้อนี่ลักษณะหน่วยทั่วภูมิของอีหลาสิเป็นแบบนี้ฝักใหญ่ฝักยาวพันสีขาวกินกระแสบพี่น้องจ้ากินแสบต่ำแสบกินสดบ่เหม็นเขียวบ่คิ้วบ่ฉุนบึ้ยมันจะฉุนได้ยังไงเว้าไปเลยๆเนาะนี่ลักษณะหน่วยของเพิ่นพี่น้องจ้าหน่วยยาวแบบนี้เลยเด้ภาพจำของพี่น้องหลายๆคนก็คือว่าล่ะถ้าว่าทั่วภูมิหน่วยต้องสั่นต้องเสียนต้องแข็งบ่แม่นเด้อพี่น้องพันทางสวนของอีหลานี่บ่แม่นเป็นตะสะอ่อนบ่ถูกฝนที่ล่ะล่มปะเงืองปะงางล่มละเนระนาดอยู่หั่นอาการของทั่วถูกฝนอันนี้โดนฝนนะคะบ้านไผฝนตกแนวเว้าสู่ฟังได้เด้อนี่ลักษณะหน่วยของเพิ่นสิประมาณนี้เลยยาวแบบนี้ประมาณ30 40เซนได้เด้อพี่น้องจ๋านี่ลักษณะฝักลักษณะลูกบางต้นก็สียิกสิงอเพราะว่านอนแล้วก็แมลงรบกวนมากพี่น้องจ๋านี่พาพี่น้องมาอัปเดตสำหรับผู้ที่ติดตามใหม่เพิ่นอาจจะบ่ทันเคยเห็นว่าหน่วยบักทั่วมันเป็นแบบใดจังซี่นะจ๋าเดี๋ยวเอาเลยพามาเบิ่งนี่ลักษณะฝักลักษณะลูกก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะนี่หน่วยนี่ก็พอกินละล่ะตรงละตึงละล่ะนี่นี่มีนอนพร้อมเด้บ่แม่นธรรมดามีนอนด้วยนะคะปลอดสารพิษอีหลีไอ้พี่น้องจ๋าเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะนี่ล่ะนี่คือลักษณะหน่วยของเพิ่นอุ้ยเหลือมตาเตลือคักพี่น้องสำหรับเสาร์นี้มาพามาอัปเดตพี่น้องหลายๆคนบ่เคยเห็นนะคะเพิ่นเข้าใจว่าปลูกไว้เฮ็ดปุ๋ยแมนบ่คือบ่ใส่ไม้ใส่ข้างจริงๆแล้วทั่วกะเป็นปุ๋ยชั้นดีบำรุงดินชั้นดีเลยกับบาได้พี่น้องจ้าแต่ว่าทั่วพันธุ์นี่มันกินได้หรือใครอยากได้เอาไปปลูกเฮ็ดปุ๋ยก็ได้เด้อพี่น้องจ้าอุ้ยนอนนอนเยอะมากนะคะนอนแล้วก็มาแล่นถ้าพี่น้องมาอัปเดตอัปเดตให้ชมกันสดๆเลยว้าวมีขโมยแล้วหนึ่งมีขโมยมาขโมยแล้วหนึ่งนี่พี่น้องจ้านี่คือลักษณะฝักลักษณะลูกเลยนี่ตัวฟูมเป็นแบบนี้โอ้ยขโมยมากินแล้วพี่น้องจ้านี่ขโมยมากินแล้วเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโอ้ยนอนสำหรับเสาร์นี่อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งพามาชมสวนเพียงเท่านี้จะแดดออกแล้ว